สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มีเมนูอาหารนะคะเราจะเป็นส้มตำปลาหมึกกุ้งจ่อมนะคะอันนี้นะคะอุปกรณ์นะคะเราจะไม่ใส่กระลาเราใส่กุ้งจ่อมนี่ปลาหมึกลวกแล้วส้มตำจ้ะพริกนะคะกระเทียมน้ำมะนาวมะเขือเทศนะเดี๋ยวเราจะใส่นี่นะคะผงชูรสเอ้ยไม่ใช่ค่ะน้ำตาลทรายเอามาตำกันได้เลยนะคะเราจะใส่พริกนี้ลงไปนะคะพริกนี้ลงไปเราจะปรุงเครื่องเอาไว้นะคะเอาแบบรสแซ่บๆเนาะรสแซ่บๆเราจะใช้โคกหินนะคะตำแบบแซ่บๆนะคะใส่กระเทียมไม่เยอะใส่พริกไม่เยอะค่ะเพราะว่าเผ็ดใครกินเผ็ดเยอะก็ใส่ได้นะคะได้กินพริกไม่ได้เลยค่ะ จามค่ะบางคนแพ้พริกทำแบบง่ายๆนะคะใส่นะคะส้มตำเอาพอประมาณแล้วกันนะคะเรากินแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นไปเลยนะคะเราจะใส่ถั่วป่นเฉยๆค่ะเราจะไม่ใส่ถั่วเม็ดนะคะมันก็จะเป็นถั่วป่นจ้ะใส่น้ำตาลทรายถั่วป่นไปนิดหน่อยนะคะนี่เราใส่น้ำตาลทรายก่อนจ้ะเรากินหวานหรือกินเปรี้ยวเอาแล้วแต่นะคะน้ำตาลนะคะจะมีกุ้งจ่อมอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตักกุ้งจ่อมอันนี้มีกุ้งจ่อมนะจ๊ะช้อนตักกุ้งจ่อมลงไป1ช้อนนะคะหนึ่งช้อนนี้นะคะจะมีกุ้งค่ะ1ช้อนเลยจ้านะคะเราไม่มีอะไรมากค่ะเอาเผ็ดๆหน่อยแซ่บๆจ้าค่ะว่าเราอยากจะกินแบบไหนนะคะเปรี้ยวนี่ใส่มะเขือเทศมะเขือเทศนี่มีประโยชน์นะคะเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็ออกแข็งๆหน่อยนะเป็นน้ำแข็งแล้วมากินอร่อยมากเลยจ้ะทำให้ผิวพรรณสดชื่นสดชื่นนะคะแล้วก็ใส่ไปอีกหน่อยนึงนะคะส้มตำนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยลองชิมดูนะว่าอร่อยแค่ไหนเราไม่ได้ปรุงเครื่องเยอะแบบเอาแบบบ้านๆอย่าลืมมะนาวด้วยกันเด้อมะนาวนี่นะคะใส่มะนาวลงไปสดๆครับมะนาวสดๆจ้ามะนาวต้องเอาเม็ดออกก่อนนะคะนี่นะคะว่าเราชอบแบบหน่อยเปรี้ยวหรือค่ะก็ค่อยเอาช้อนนะคะเอามาชิมดูนะคะรสชาติเป็นยังไงบ้างก็ชิมดูก่อนนะคะมีรสชาติกลมกล่อมไหมนะคะใส่อีกนะคะใส่น้ำตาลลงไปจ้ะชอบหวานน้ำปลายังไม่ได้ใส่กุ้งไปแล้วนะคะใค
ครอยากกินกุ้งจ่อมก็ใส่ไปอีกนะคะค่ะใส่น้ำปลาลงไปนะคะเพิ่มปริมาณเดี๋ยวเราจะใส่ปลาหมึกนะคะทีหลังแล้วก็เพิ่มอีกนิดนึงเปรี้ยวไหมเนี่ยใส่กับเปรี้ยวมากเลยนะคะอร่อยใช้ได้เลยกินกับหมี่ผัดนะคะมะเขือเทศใส่ไปอีกกินมะเขือเทศบำรุงนี่เป็นเลยค่ะเขาแล้วก็นี่นะคะเห็นไหมคะปลาหมึกใส่ปลาหมึกแซ่บๆไปนะคะใส่ไปเลยจ้าแล้วก็คลุกเขาไปแล้วก็มีหมี่นะคะเราผัดหมี่เป็นหม้อเลยจ้ะวันหยุดนะไม่ออกไปไหนเราก็ทำกินแบบนี้แหละเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะมีหมี่หนึ่งหม้อนะคะที่เห็นน่ะเห็นหมี่นะคะมันจะมีหมี่นะคะอันนี้หมี่นะคะแล้วก็กินคู่กับหมี่ไปเห็นไหมคะมาทำหม้อใหญ่ๆเลยจ้านี่ค่ะหมี่ผัดเพิ่งเสร็จนะคะเดี๋ยวกินคู่กับส้มตำปลาหมึกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ถาดใหญ่วันนี้นะคะแซ่บๆไปเลยจ้าแซ่บๆนะคะตักนี่นะคะส้มตำปลาหมึกกุ้งจ่อมนะคะวันนี้รสแซ่บเสด็จย่าหรือจ้านี่นะคะมากินกันเลยจ้ะใครกินเผ็ดมากก็ใส่ไปนะถ้าใครกินเผ็ดน้อยก็ไม่ไหวก็ไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าจะเผ็ดถ้าใครเป็นโรคกระเพาะนะคะก็อย่ากินเผ็ดมากเพราะว่ามันทำให้แผลในกระเพาะเพราะเคยเป็นแล้วกินเผ็ดไม่ได้เลยนะคะนี่เราก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมผักนะคะผักเราก็รอดเต็มเลยจ้าพร้อมผักนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศมันก็ร้อนหรืออะไรนะคะผักเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะนี่ค่ะนี่นะคะจริงเห็นไหมคะผักนะคะน่ากินค่ะแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือส้มตำนะคะส้มตำปลาหมึกนะคะส้มตำปลาหมึกกุ้งจ่อมพร้อมด้วยหมี่นะคะมีรสชาติเดี๋ยวเอามาตั้งคู่กันนะคะมาตั้งคู่กันเลยจ้านี่ค่ะอร่อยนะคะเงี้ยมีทั้งหม้อเลยจ้าให้ทั้งหม้อเลยจ้านะคะมีเราจะให้ทั้งหม้อเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอามาตั้งให้เห็นเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะผัดหมี่กินกับส้มตำนี่นะคะส้มตำปลาหมึกกุ้งจ่อมนะคะรสชาติเผ็ดๆนะคะสไตล์บ้านๆเรานี่แหละค่ะไอ้นี้ก็เห็นไหมคะเป็นปลาหมึกนะคะอร่อยเปรี้ยวดีจริงนี่นะคะหมี่ค่ะหม้อนึงเลยอร่อยมากค่ะกินทั้งหม้อเดี๋ยวไปแบ่งพร้อมผัดนะคะกินกันได้เลยจ้ะแล้วก็เอาถ้วยเล็กๆ
เราก็ตัดแยกเอาไว้นะคะต่อนะคะนี่กินถ้วยนี้นะคะกินกับส้มตำกินกับส้มตำอร่อยไปเลยจ้ะอร่อยมากกับผักนี่อร่อยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะด้วยส้มตำปลาหมึกกุ้งจ่อมรสแซ่บๆกับผัดหมี่นะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้พบแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะปลอดภัยจากเชื้อโรคนะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยจ้านี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะส้มตำนะคะส้มตำปลาหมึกกุ้งจ่อมนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานนะแล้วก็ผัดหมี่นะคะผัดหมี่เป็นหม้อเลยนะคะค่ะไปแล้วนะคะค่ะสวัสดีทุกท่านผู้ชมนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้าส้มนะคะค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้า